เป็นค่าน้ำมันเป็นค่าน้ำจิ้มน้ำชาบ้านแค่ล้านกว่าบ้านแค่ล้านกว่าชาวบ้านน้อยคือได้หลักหมื่นนะมากกว่างานราชการอีกมากกว่างานราชการอีกบางคนมากน้อยทำเดือนหนึ่งเปลี่ยนแค่เคสต่อเคสก็พอแล้วก็มีตังค์ให้ลูกเรียนแล้วจริงๆเพราะงานนี้เป็นงานที่ไม่มั่นคงเลยแต่ตัวรายได้ควบมั่งคั่งและผมต้องการปรับไมซ์เซ็ตเข้าไปอีกว่าการมาทำในหน้าหรือที่ปรึกษากับ ERA เนี่ยมันแค่จุดเริ่มต้นเพราะคุณจะเล่นอสังหาไม่ได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้อสังหามันคืออะไรถูกต้องไหมแต่จริงๆครับคุณจงหาทางมาเป็นนักพัฒนาหรือดีเวลอปเปอร์นี่ผมน่าจะพูดโดนใจพี่แต่ถ้าเกิดว่าพี่ยังรู้ที่ได้เลยพี่เป็นเพื่อนกับในหน้าอย่างเดียวเลยแล้วในหน้ามาหล่อขายด้วยยิ่งไกลเนี่ยตรงไงนี่ออกจากนี้มาเสนอถูกเห็นมาถูกซื้อเลยหารู้ไหมมีปัญหาที่ทำฟ้อนบ้างมีคดีพาร์คกันบ้างข้างที่เป็นสลามบ้างไปขี่แล้วเจ้าของที่เดิมไม่ได้บ้างที่หลุดขายพาร์คบ้างว้าคุณต้องมาหักก่อนคุณจัดกระโดดแล้วคุณต้องหัดตั้งไข่ก่อนหัดเดินก่อนหัดย่างก่อนหัดวิ่งก่อนหัดย่อก่อนและคุณค่อยกระโดดตรงนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นของเราแต่ก้าวอีกจุดหนึ่งแต่ใครจะก้าวไปกับเรานั้นไม่รู้มันคือเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องอะไรนะคนผมอ่ะจะตั้ง mindset ให้กับตัวแทนของผมเป็นในหน้าไม่รวยเป็นในหน้าไม่รวยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีกลุ่มในหน้าและมารวมตัวกันต่างคนก็ต่างมีตังค์ต่างคนก็ต่างได้เรียนรู้กันมาแชร์ความเสี่ยงกันเป็นนักลงทุนด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นนักลงทุนกับ ERA ด้วยโคตรรวยเพราะอะไรเพราะถ้าเมื่อไหร่คุณอยู่กับ ERA คุณมีตังค์จากมันไม่ต้องไปเอาตังค์จากกองสีนะสมมติตัดเลยอาจจะเป็นที่เป็นพันล้านตัดเลยอาจจะแก้ตัวอาจจะแก้ทำโกงตัดเลยพวกผมรู้คนนี้ตัดเลยมาหาตังเองมาหาตังเองและไปลองคนเองแต่ถ้าเกิดคุณลงทุนคนเดียวไม่ได้คุณจะเจอเพื่อนในนี้ถ้าเกิดว่าเคมีมันเข้ากันมันตรงกันมันคลิกกันลองทำแบบผมหุ้นกับตัวแทนมาซื้อบ้านรีโนเวทซื้อบ้านรีโนเวทแล้วพอรีโนเวทเสร็จผมเอากลับมาขายให้ระบบใหม่ผมถามพี่กู้ไก่กับผมต้องขายเองไหมไม่ต้องเนี่ยพวกเนี้ยขายจะดึงซับขายแต่ซับนั้นพี่เป็นเจ้าของพี่เป็นผู้พัฒนาพี่เป็นดีลเลอร์เอาแบบง่ายๆก่อนยังไม่ต้องไปถึงหมู่บ้านก่อนเอาแค่ว่าบ้านหนึ่งหลังหุ้นกัน2คนซื้อซากมารีโนเวทเพื่อลองเคมีกันก่อนเพราะบ้านหนึ่งหลังอยากจะเอาให้ชัดเจนใช่ไหมหลังโฉนดเป็นของ2คนได้ไหมเพราะโฉนดเวลาคนใดคนหนึ่งขโมยไปอีกคนหนึ่งมันทำไม่ได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ประสิทธิ์ที่ดินสมมติว่าเราทำงานกันแล้วอ่ะมันพลิกกันสมมติว่ามีพี่กุ๊กไก่กับพี่เจมันพลิกกันและมีตังจากในหน้าและคุณต้องการจะรวยไปอีกคำนึงคุณต้องหันนักลงทุนผมเริ่มลงทุนกับตัวแทนผมแล้วเฟสหนึ่งคือผมสร้างเขาตัวแทนเฟสสองผมร่วมลงทุนกับเขาเพราะบางคนยังไม่มีตังแต่ต้องการมาจอยกับเราเราต้องการตั้งแมสเซจให้กับเขาให้เขาตื่นขึ้นมาตอนเช้าเฮ้ยธุรกิจของเราคุณต้องการอย่างนั้นเพราะถ้าเกิดเป็นในหน้าเฮ้ยไม่ใช่ธุรกิจของเราขายขึ้นเงินลงกลับไปจริงไหมจริงเพราะผมไม่เหมือนคุณแต่ถ้าอะไรคุณมาอยู่ในโลกของ ERA ที่นี่มันคือศูนย์เรียนรู้มันมีสาขาทั่วโลกมันมีเพื่อนคุณจับกลุ่มสิสมมติพี่กุ๊กไก่กับพี่เจถูกใจกันด้านนิสัยเคมีตรงกันหุ้นกันซื้อบ้านมารีโนเวทและเอามาขายในระบบเดิมตัวแทนทุกคนที่มาหลังพี่หรือมาก่อนพี่แต่เขาไม่ได้คิดเหมือนพี่เขาจะเอาทรัพย์พี่ไปขายเ
พราะอะไรเขารู้ว่าเป็นทรัพย์ที่พอเวลามาต่อรองกันอ่ะมันต่อรองง่ายบทพี่จะคุยได้ราคาพี่เคาะได้เลย2คนถูกต้องไหมพี่มีมาร์จิ้นอยู่ในหัวอยู่แล้วพอเคาะเสร็จพี่ขายพี่จ่ายแค่ตังค์เป็นค่านายหน้าสุดท้ายพอไปโอนพี่เหลือเป็นกำไรเหลือโปรฟิตเหลือตัวมาร์จิ้นนั้นอ่ะแบ่งกันสิถ้าคิดอย่างนี้รวยแก่ไปก็ทำงานได้แต่ถ้าเกิดเอาแบบเดิมเอ้ยมา ERA มาเป็นนายหน้าดีกว่าได้ตังค์ขอกินเพราะอะไรคนรุ่นใหม่อย่างนี้คนรุ่นใหม่อย่างนั้นเขาเก่งออนไลน์มากกว่าเขาเก่งภาษามากกว่าถ้าเกิดเข้าไปเรียนเสริมบางคนพูดได้3ภาษาพี่พูดได้ไหม3ภาษาผมพูดได้ไทยเหนือใต้สมมติแต่มันทำอะไรไม่ได้ครับจริงๆมันต้องคือไทยอังกฤษทีมถูกไหมแต่เรามาแผนตั้งแต่วันนี้คุณจะมีใจในการทำงานเพราะว่าเข็มทิศของคุณอะมันมุ่งต่อแล้วให้เงินทำงานใช่และพอเวลาพี่สร้างบ้านนะพี่เอาบ้านมาริทเวย์นะพี่ไม่ได้ขายมีคนอื่นมาช่วยขายพี่มันก็แค่จ่ายค่าแรงหน้าแต่สับนั้นพี่ได้2แดงแดงแรกคือมันติดชื่อพี่ถูกต้องไหมแดงสองคือพี่ได้กำไรใช่แต่กว่าจะเขาวิเคราะห์ว่าคุณต้องเริ่มจากนี้ก่อนคุณต้องเริ่มจากเงินก่อนมาปรับ mindset กันพอคร่าวๆแล้วพอรู้กุ้มเข็มกัน energy งานนั่นคือหัวใจครับผมค่อยๆใส่ยี่เข้าไปเรื่อยมาสู่บทเรียนครับบทที่หนึ่งเจอไหมนี่เพิ่งเริ่มคำแรกแน่บทที่หนึ่งเนี่ยสักไปกี่ชั่วโมงนะโอเคเยี่ยมจริงๆชั่วโมงกว่ากับแกนที่ไม่ต้องห่วงครับกับผมในแบบเราได้เลยเห็นบทที่หนึ่งไหมจ๊ะโอเคต่อไปจะเป็นการหาเหยื่อใครหลบตาผมใครนั่งหลังผมชอบมากเลยน้องเกมครับลุกขึ้นครับยังก่อนยังไม่อ่านตอบคำถามก่อนหลับตาครับน้องเกมอ่านเลยไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับเอาหลับตาห้ามผมนะแถวหน้ามีผู้หญิงกี่คนครับมีเยอะครับคนนั้นชื่อเล่นว่าอะไรเทนนิสครับชื่อจริงว่าอะไรนวรัตน์เบอร์โทรอะไรเบอร์อะไรจำไม่ได้จำเบอร์ไม่ได้จำเบอร์ไม่ได้อ่านครับมาอ่านเล่นจบไปเนี่ยอ่านจริงไหมครับอ่านบทที่หนึ่งครับผมบทนำจ้ายินดีต้อนรับทุกท่านแนะนำวิทยากรครับดีสวัสดีครับหลักสูตร DIA Sales System Training yeah. คือหลักสูตรที่ให้ความรู้ในการเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์โดยให้ทุกท่านมีโอกาสฝึกฝนในระหว่างการอบรมเพื่อให้ท่านเกิดอยู่แป๊บหนึ่งครับเติมตรงว่าความชำนาญน้องเกมต้องจดด้วยนะเอาช้าๆเลยน้องไม่ต้องรีบที่อยู่ได้ก็ที่อื่นเพราะพี่นอนนี้พี่นอนนี้เอาเลยครับเพื่อให้ท่านเกิดความชำนาญในการทำงานและช่วยปรับทัศนคติที่ผมพูดมาชั่วโมงกว่านี้หมายใช่ล้วนช่วยปรับทัศนคติของทุกคนที่มีกับธุรกิจตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์มีจุดหนึ่งในส่วนของเนื้อหาจะครอบคลุมถึงพื้นฐานบอกเพื่อนได้นะครับมาหลังวันนี้ก็ตามทันครับผมไม่ต้องห่วงจริงครอบคลุมถึงพื้นฐานของการรับฝากขายบ้านมือสองอย่างเป็นระบบจริงๆอยู่นิดนึงฮะผมวันนี้ไม่ได้สอนขายบ้านมือสองนะฮะขายคอนโดขายโรงงานขายโรงแรมขายที่ดินขายบ้านลูกเราขายได้หมดทุกอย่างเชิญครับรวมถึงเทคนิคต่างๆที่ช่วยให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ 1.2 หลักสูตรนี้ถูกจัดสอนอยู่บนพื้นฐานของช้าๆนะฮะความจริงผมที่พูดนี่คือความจริงเลยเพ
ื้นฐานของความจริงก็คู่กับหลักในการปฏิบัติพออ่านตรงนี้จบลงเกมนั้นได้นะครับขอบคุณมากเดี๋ยวก็หลักในการปฏิบัติเพื่อให้ทุกคนได้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสำเร็จขอบคุณมากที่มาช่วยผมอ่านเพราะถ้าเกิดผมอ่านเองเนี่ยผมน่าจะเจ็บคอและผมก็จะไม่มีเสียงในการที่จะมาให้ความรู้กับทุกคนตรงนี้2วันนี้ไม่รู้วันละกี่ชั่วโมงแต่ปกติผมอยากจะให้คือวันละ8ชั่วโมงเพราะเราจะมีการถามกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆพี่เจถามได้ตลอดเวลานะพี่ยกมือได้ตลอดเวลาผมพร้อมจะขยี้ให้ที่ผมต้องเพิ่มไหมอ่ะผมไม่อยากตะโกนมากแต่อาจจะรำคาญหน่อยเพราะว่าไมค์ตัวเดียวเนี่ยมันปรับเสียงกลางยากมากมันไม่มีอะไรให้ผมปรับเหมือนกับเมื่อวานเลยเมื่อวานผมพูดง่ายเดี๋ยวผมต้องไปบอกอาจารย์ใหม่แล้วแหละว่าถ้าเกิดจะเอาผมมาพูดบ่อยต้องเปลี่ยนตู้แล้วต้องมีมิกนะเดี๋ยวมันปรับยากเลยบอกอาจารย์ว่าผมว่าปรับเสียงหน่อยอาจารย์ยังไม่ขึ้นมาเลยนั่นผมบอกต่อที่ต้องอ่านกันเมื่อกี้มันคือเป็นการที่ผมจะมาบอกความจริง2วันจริงในด้านอสังหาด้วยจริงในด้านอสังหาด้วยและบทที่2เนี่ยมันจะเขียนว่าภาพรวมของหลักสูตรลงตัวพี่เกียรติขึ้นครับพี่ครับถือว่าสนุกได้พี่นะเหมือนกันยังพี่ดับตาครับพี่ดับตาก่อนโต๊ะหน้านี่พี่ดับตานิดนึงโอเคครับจะถึงโต๊ะหน้านี่มีผู้ชายอยู่คนนึงเป็นเด็กวัยรุ่นหนุ่มหล่อเลยรูปเดียวกันครับโอ้โหผมทำเป็นคนหรอวะเนี่ยชื่อจริงว่าอะไรเนี่ยเนติมันอะไรชื่อเล่นอะไรครับเนติวิ่งมาเลยแบบมาสปอนเลยไม่เป็นไรที่อ่านนะครับผมมาอ่านกันนะโอเคมาอ่านกันที่สองเป็นหนึ่งครับพี่ชื่อที่อ่านสองจุดหนึ่งธุรกิจภาษาอังกฤษมาครับสองเป็นหนึ่งคือเพื่อกีดบ้านไปสองแล้วก็มาสองเป็นสองแล้วนี่ที่อ่านได้เลยสองสองสิ่งสำคัญที่สุดของวิชานี้คือโอเคช้าๆนะพี่เจนนั่งอ่านกันแล้วพี่ครับผมเขียนว่าปรัชญาแห่งการควบคุมสินค้าการควบคุมใช่ครับปรัชญาแห่งการควบคุมสินค้าทันไหมครับต่อไปเป็นภาษาอังกฤษนะครับช้าๆนะเดี๋ยวผมจะสะกดด้วย listing 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 ต่อไปหลังจากนี้ทุกทรัพย์ที่อยู่ในห้องนี้อยู่บนสถานนี้เรารับเป็น listing T T I Gcontrol เป็นเหมือนกับการบังคับอ่ะ control control philosophy p h i l o s o p h y เดี๋ยวนะคะ p p h i l o s oPHY philosophy ใช่เป็นปรัชญาแห่งการควบคุมสินค้าปรัชญาแห่งการควบคุมสินค้าพอเวลาคือเรามาขยี้ตรงด้านหลังนี้โอเคครับถูกต้องสามารถเขียนอะไรก็ได้ผมให้สาระเริ่มจากอีกข้อหนึ่งเวลาคุณจะควบคุมสินค้าคุณต้องมีสินค้าที่ดีในชื่อของตัวคุณเองคำว่าสินค้าที่ดีคืออะไรGood listing ประกอบ4ตัวไม่มีระบบนี้ต้องจดเองนะฮะ Good listing เนี่ยประกอบได้4ตัว1ราคาดี ราคาดีคืออะไรสมมติในหมู่บ้านนั้นขาย2ล้าน6หมดมีบ้านหลังนี้ขายบ้านพักอยู่หลังเดียวขาย2ล้าน4ราคาดีไหมราคาดีนะถ้าเกิดว่าราคาดีเราให้1ดาวคุณต้องหาให้ดาวนะ
ม่ใช่คนรับบ้านมาล้างอย่างเดียวเพื่อนคุณมาพี่ก็ไก่ช่วยหนูขายหน่อยครับพี่เจช่วยผมขายหน่อยครับพี่ก็ไก่ช่วยผมขายให้หน่อยครับไม่ได้นะมันต้องเป็นการให้ดาวซับเพราะอะไรสัญญาแต่งตั้งตัวแทนหลังจากนี้คุณต้องปรับ mindset ให้กับลูกค้าใหม่ไม่ใช่สัญญาที่ผูกมัดเจ้าบ้านมันคือสัญญาที่ผูกมัดพี่เจเพียงแค่คุณน่ะพลิกกลับมาอีกหน้านึงคุณจะเข้าใจเลยทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นจริงๆอ่ะตัวแทนทุกคนน่ะที่ยังมีประสบที่มีประสบการณ์น่ะลูกค้าจะบอกว่าสัญญานี้ผูกมัดเขาเคยจดใช่ไหมพี่จดกี่ลิตรแล้วจดกี่ลิตรแล้วเขาบอกเขาผูกนะเขาไม่ทำให้เขาทำเลยคือพี่ไม่เคยจดเลยต้องไหมไม่จดครั้งคนครั้งเดียวกี่เดือนเดือนเดียวเดือนเดียวจดเดือนเขาให้วันละแค่1เดือนขายใช่จริงเหรอพี่จริงจริงว้าวถ้าเป็นผมนะครับเขาไม่ตามเลยครับถ้าเป็นผมไม่รับและผมไม่น้องเพราะสัญญานั้นผูกมัดผมแต่ทุกคนเขาจะมองว่าสัญญานั้นผูกมัดเขาจริงๆอ่ะพี่ไม่ได้ไปคุยว่าเขาได้อะไรจากพี่จริงๆพี่พลาดแค่ตรงนี้แหละเวลาพี่เจไปคุยกับเจ้าของตามหลักจิตวิทยานะเจ้าของไม่ต้องการฟังว่าพี่เจได้อะไรจากเขาต้องการฟังบ่นไปนะก็ไม่ฟังคุณหรอกแต่เจ้าของต้องการว่าเขาได้อะไรจากพี่เจลองฟังผมนะสมมติว่ามีใครมาฝากกับผมสถิติที่ผมรับผมเคยรับลิสต์ที่เป็นชื่อของตัวเองในปี59ตอนนั้นผมเป็นนักขายโบกโหนผมเป็นเจ้าของสาขาปี59ผมรับทรัพย์สูงสุดในภาคใต้150ทรัพย์เป็นชื่อผมจดเป็นสัญญา exclusive หมดเลยไม่มี open เลยซับทั้งหมดจด1ปีไม่ใช่1เดือนนะฮะไม่ใช่1เดือน1ปีคือสูงสุดของ EIA ไม่เคยมีใครทำมากกว่านี้1ปี 98% 2% 6เดือนในชีวิตผมเคยทำ3เดือนแค่1ซับเป็นคนรู้จักมาขอช่วยทราบกำลังจะหลุดขายฝากแล้วอันนี้ผมยอมช่วยและในการคุยกับลูกค้าผมคุยให้เขาเห็นถึงประโยชน์กับเราสมมติผมเจอเท่าแก่ใหญ่หนุ่มน้อยนั่งอยู่ตรงหน้าผมเขาไม่ต้องการฟังหรอกว่าผมได้อะไรจากเขาเขาต้องการฟังว่าเขาได้อะไรจากผมถ้าเมื่อไรน้องเนี่ยที่น้องมาฝากสับกับผมสัญญานี้ผูกมัดผมให้ลงทุนแทนน้องคุณต้องปรับตรงนี้ก่อนสัญญาแต่งตั้งตัวแทนขายผูกมัดพี่เจลงทุนแทนน้องสัญญาแต่งตั้งตัวแทนขายผูกมัดพี่ผู้ไก่ลงทุนแทนน้องเพราะคนนี้คือเจ้าสัวที่จะมาฝากพี่ให้กับเราผมถามครับสมมติว่าคุณไปจดแล้วการลงทุนหน้าที่ดินแปลงนั้นเป็นตามคุณใช่หรือไม่ใช่ดังนั้นสัญญาเนี้ยไม่ได้ผูกมัดเขาผูกมัดคุณแต่คุณน่ะถ้าเกิดคุณไม่เซ็ตเดิมๆอ่ะคุณจะลงทุนแค่ฟิวเจอร์บอร์ดไปติดและเจ้าสัวจะมากระหน่ำกดทำแรงกดดันกับคุณพอเวลาผมไปคุยถ้าเมื่อไหร่น้องในเดนนนจดกับผมไม่เกิน1วันผมติดป้ายหน้าที่ดินผมติดป้ายหน้าบ้านเป็นป้ายไว้นี่ขนาด2คูณ1เมตรเพราะมันติดรอบผมตลอดเวลาผมถามกับเขาเห็นภาพไหมว่าเราลงทุนเราไม่ต้องมาโน้ว่าเราจะไปทำอะไรอ่ะเราทำให้เขาเห็นเลยการลงทุนดอกนี้ลงทุนแค่ไม่กี่ร้อยแต่มันให้ใจเขาหน้าตอนนั้นเลยเอาแค่เทคนิคนี้เอาไปใช้และตอนมาลำพูดลองพูดประมาณนี้แต่มาพูดกับผมนะน้องในเทคโนโลยีฝากกับผมติดป้ายเลย
ไม่เกิน7วันผมทำสื่อออนไลน์เลยผมทำเป็นโพสต์ชวนอย่างเงี้ยส่งเขาเลยเขาไม่ต้องทำเขาไม่ต้องถ่ายรูปมีคอมน้ำช่วยถูกต้องไหมพี่เจดูแลซับแบงค์นี้จะเอาหน้าพี่เจมาติดตรงนี้ก็ได้ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามแต่ก็ขอเป็นโลโก้หน่อย DIA หน่อยที่พวกไทยเอาหน้าติดนั่นเลยก็ได้ถามน้องเทเนสซีเขาทำได้เพราะมันคืองานหมูหมูยากกว่านี้คือเขาก็ทำมาแล้วเช่นไปถ่ายคลิปมาตัดต่อลง YouTube เป็นเงินของเราสมมติเรามีอย่างนั้นเรามีทีมนะเราบอกสิเราบอกเจ้าสัวสิว่าเราทำให้7วันมีสื่อ15วันหลังจากนั้นเราติดป้ายรอบเงินไปป้ายมาขอได้จากออฟฟิศคุณเสียอย่างเดียวเสียแค่เวลาอาจจะเสียมากกว่านั้นคือเสียแรงอาจจะเสียมากกว่านั้นคือเสียค่ารวดแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำอ่ะเขาจะมองว่าคุณมโนและคือเขาจะไม่ยอมจดกับคุณเพราะคือเขาไม่รู้ว่าผลประโยชน์หรือ benefit ที่เขาจะได้รับจากคุณนั้นมันคืออะไรพอเวลาผมพูดกับเจ้าสัวคนนี้ผมบอกว่าถ้าเมื่อไหร่จดกับผมลูกค้าบินมาตรงนี้ให้เราขยี้เพิ่มนะที่ของเจ้าสัวคนนี้อย่าไปการันตีว่าต้องเป็นคนที่แปดนิ้วซื้ออย่าไปการันตีเพราะถ้าเกิดว่าคนแปดนิ้วซื้อมาเนี่ยมันขายไม่ได้แล้วมันไม่มาถึงผมหรอกอาจจะมีเจ้าสัวอีกท่านหนึ่งบินมาอาจจะเป็นเจ้าสัวนายกอไก่พอบินมาเป็นพีเจไปครับถูกต้องไหมน้ำมันรถพีเจนะครับน้ำมันรถพี่นะเจ้าสัวคนนั้นหิวข้าวพีเจเลี้ยงจริงๆมาซื้อที่สุดร้านอ่ะเขาบอกว่าหิวข้าวคุณจะไม่กล้าเลี้ยงเหรอใช่ไหมใช่ใช่เจ้าสัวคนนั้นต้องการค่าขนมค่าระวางเป็นนางของพี่เจผมคิดว่าพี่เจคงจะไม่กล้าไปคัดและขอเบรกกับเจ้าสัวนี่คือค่าขนมครับนี่คือค่าค่าระวางครับแสดงว่าคุณไม่ใช่มืออาชีพไม่มีเกรดและพอเวลาคุณไปพาเจ้าสัวไปคุยกับแบงค์คุณต้องพาไปคุยกับผู้การผู้การในสาขาไม่ว่างนะตอนนั้นเรารอจ่ายตังค์เองแล้วสัญญานี้ผูกมัดพี่เจผูกมัดพี่กุ๊กไก่ปรับไม้เส้นไหนเสียถ้าเกิดว่าทรัพย์ใดไม่สวยทรัพย์ใดราคาแพงทรัพย์ใดเราไม่อยากดูแลไม่มีใครบังคับมือพี่ให้จดไม่มีเคลียร์ไหมอย่าไปหวังแค่ว่าเราต้องไปจดมาถ้าเกิดว่าคุณหาไม่ได้ฟังผมตอนนี้นะหาทรัพย์เป็นชื่อตัวเองไม่ได้จดเอาทรัพย์เพื่อนไปขายจบแต่ถ้าขายไม่ได้จงมุ่งในการหาทรัพย์เพื่อให้เพื่อขายหลักการง่ายๆไม่ขายก็หาไม่หาก็ขายแต่อยากจะเป็นไฮบริดเหมือนผมคุณต้องทำหาคุณต้องทำขายพอเห็นภาพได้ครับพี่สัญญานี้ไม่ได้ผูกมัดเจ้าบ้านผูกมัดพี่และเมื่อกี้เราแค่พูดหัวข้อ1ในกูติ้งราคาดีแค่อย่างเดียวมาในหัวข้อ2ทำเลดีทำเลดีคืออะไรทำเลดีคือสมมติในหมู่บ้านนั้นขายเคย20หลัง20หลังนั้นมีแต่หลังกลางที่มันขายหมดเลยมีหลังนี้อยู่หลังเดียวเป็นห้องริมทำเลดีไหมครับพี่ห้องริมดีกว่าถูกต้องห้องริมดีกว่าโดยพื้นฐานของอสังหาห้องริมจะมีคุณค่ามากกว่าห้องกลางถูกต้องไหมบ้านในถนนใหญ่ด้านหน้าย่อมมีคุณค่าสูงกว่าในซอยบ้านในถนนซอยใหญ่ด้านหน้าย่อมมีคุณค่ามากกว่าในซอกสลับถูกต้องนั่นคือทำได้ดีถ้าเกิดว่าคุณไปเห็นว่าทรัพย์นั้นอ่ะมันทำได้ดีคุณให้อีก1ดาวช้าๆไปด้วยกันเนิ่นๆต่อไปกู๊ดลิสติ้งตัวที่3ราคาดีทำได้ดีสภาพดีสภาพดี
ถ้าเป็นคอร์สอื่นนะเขาจะสอนคุณแค่3ตัวเดี๋ยวผมจะสอนตัวที่4ด้วยสภาพดีคืออะไรในหมู่บ้านใน8ริ้วขาย20หลังขายสภาพเดิมหมดทุกหลังเลยมีหลังนี้มีเป็นการร่วมหุ้นพี่กุ๊กไก่กับพี่เจซื้อทรัพย์มารีโนเวทขายเมื่อไหร่เราทราบรีโนเวทขายทรัพย์นั้นคือสภาพดีตับปุ่มหรือทาสีใหม่แต่งครัวใหม่สภาพดีพอเวลาคุณเจอทรัพย์นี้คุณก็ให้อีก1ดาวแล้วสุดท้ายที่ผมเสริมให้จากประสบการณ์ผมดาวสุดท้ายให้เขียนว่าเงื่อนไขดีเงื่อนไขดีอะไรคือเงื่อนไขดีฟีโอดดีไหมดีนะฟีเบอร์ดีถ้าเป็นคอนโดก็ฟูลลี่นี่ก็คือมีเฟอร์แดงเลยครับหรือมาวางตอนนี้โอนคือปีหน้ามีถ้าเกิดว่าคุณขายแรงขายดินแปลงแปลงใหญ่คุณมักจะเจอแบบนี้ที่ดินขาย10ล้านที่สุราษฎร์ลูกค้าวางเงินประจำคือ1ล้านขอโอนอีกปีหนึ่งคุณคือไม่ได้ตามตอนอีกปีนึงนะไม่ได้ตอนระหว่างประจำเคลียร์ก่อนพอเวลาคุณเจอทรัพย์ที่มันเงื่อนไขแล้วคุณให้อีกดาวถ้าทรัพย์ใดคุณรู้และคุณสำรวจดีคุณให้คือ4ดาวทรัพย์นั้นเวลาคุณรับมาคุณไม่ต้องขายมันขายเองมันขายตัวเองมีเคสด้วยมีเคสศึกษาด้วยมีบ้านอยู่หลังนึงติดกันบ้านอีกหลังหนึ่งจะขายอีกบ้านอีกหลังหนึ่งคือเพื่อนบ้านบ้านหลังที่จะขายอายที่จะบอกต่อกับเพื่อนบ้านว่าฉันขายก็เลยเรียกนายหน้าไปคุยพอนายหน้าไปคุยจดลงในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนขายพอแหละเมื่อไรจดแล้วเขาไปขึ้นบ้านตกเย็นข้างบ้านมาขอโทรคุยน้องบ้านหลังนี้ขายหรือขายราคาไหนอ๋อพี่2ล้านครับพี่พี่สนใจพอพี่ต้องการทุกต่อกันขยายเขาไม่คือจริงๆแล้วธรรมชาติของคนนะไม่รู้ว่าคนทั่วโลกเป็นยังไงหรือเปล่าแต่เอาคนไทยก่อนอายจริงไหมอายคืออายไม่อยากให้คนข้างบ้านรู้อะแต่คนข้างบ้านเนี่ยคือเขาเห็นประโยชน์เขาอยากได้หมดแล้วเขาเลยมาซื้อและทรัพย์นั้นอ่ะคุณให้คือ4ดาวราคาดีสภาพดีทำดีเงื่อนไขดีซื้อเลยคุณได้ตังค์เลยทรัพย์นั้นคุณไม่ได้ขายทรัพย์มันขายทรัพย์ของมันเองคุณแค่ไปแค่จะติดป้ายยังร้อยลวดยังเอาสายเคเบิลทายเอาไปติดยังไม่เสร็จเลยลูกค้าก็วิ่งมาซื้อแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณไปรับทรัพย์มามันไม่ได้สักดาวเลยราคาก็ทุเรศทำเลก็เองซวยสภาพก็หลวยช่วยเงินไขบาทเดียวก็ไม่ลดผมถามกับรับทำมะเขือยาวอะไรจริงไหมอย่ารับอย่างเคสเมื่อวานเนี่ยสดร้อนเลยบอกได้พออยู่ในห้องนี้ไม่มีใครไรตัวแทนเนี่ยผมไปอบรมที่ศูนย์ดองเงินของอาจารย์ป้อมพี่แหม่มรอวิชาคุยในห้องกับพี่เอียดมีผมด้วยผมไม่เทสคุมห้องอยู่เขียนว่าอบรมศูนย์นอนเงินพี่เอเป็นคนนั่งห้องร้อนไม่ช้าเห็นผมสอนพอสอนดีรีบกลับบ้านไปคุยเลยกับคนข้างบ้านข้างบ้านขาย7ล้านห้าทั้งหมู่บ้านขาย5ล้านกว่าร้อนไม่ช้าอยากรับมาผมถามกลับแล้วถ้าราคาเนี้ยมันเป็นกูริซิ่งมา